านผู้เจริญทั้งหลายณโอกาสต่อไปนี้เป็นโอกาสที่จะได้บรรยายธรรมและจะได้ฟังธรรมตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาหรือคำสอนของศาสดาซึ่งเป็นเจ้าของศาสนาธรรมะที่จะออกสู่ท่านทั้งหลายในวันนี้ใครที่จะขอเต้นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะอันเกี่ยวกับเรื่องชีวิตประจำวันในฐานะที่เราเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาเราอาจจะเข้าใจคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีพอสมควรแต่บางทีเราอาจจะสงสัยแคลงใจว่าทั้งที่เรารู้นั่นแหละแล้วเราจะเอาธรรมะข้อไหนมาปฏิบัติเพื่อจะให้ได้ชีวิตให้ได้ประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงดังนั้นก่อนอื่นขอทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังก่อนว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปราณีอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำความเข้าใจในเมื่อเราเข้าใจในพุทธประสงค์ว่าพระพุทธองค์สอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปราณีเมื่อเราคิดที่จะสร้างความรักความเมตตาปราณีตามพระโอวาทของพระพุทธองค์เราจะยึดเอาธรรมะข้อไหนเป็นหลักในการปฏิบัติหลักธรรมะที่เราจะต้องยึดเป็นหลักปฏิบัติในเบื้องต้นก็คือคำสั่งของพระพุทธองค์มีอยู่5ประการทุกครั้งที่ชาวพุทธเราประกอบกองการกุศลจะให้ทานจะฟังเทศต้องสมาทานศีลทีนี้ก่อนหน้าที่เราจะได้สมาทานศีล5ข้อเราจะต้องปฏิญญาณตนถึงผู้เป็นพระบรมศาสดาก่อนโดยเราปฏิญญาณตนว่าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกซึ่งในขณะที่เรากล่าวคำปฏิญญาณตนถึงพระองค์ว่าเป็นสรณะถ้าสมมติว่าพระพุทธองค์มาประทับนั่งอยู่ต่อหน้าเราหรือหากพระพุทธเจ้าท่านพูดได้บางทีท่านอาจจะถามเราว่าจะเอาจริงหรือจะยึดเราเป็นศาสดาเป็นครูสอนเป็นสรณะจริงหรือถ้าเราตอบว่าเอาจริงพระเจ้าค่ะถ้าจะเอาจริงแล้วปฏิบัติตามคำสั่งของเราได้ไหมคำสั่งของพระองค์ท่านคืออะไรคำสั่งของเราก็คือศีล5ข้อที่ได้สมาทานไปแล้วนั่นอย่างไรถ้าพอได้ยินแล้วท่านผู้ใดว่าไม่ไหวแล้วปฏิบัติไม่ได้พระองค์ก็จะบอกว่าช่วยไม่ได้เหมือนกันทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าหลักที่เราจะยึดเป็นหลักปฏิบัติเอาดีกับพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็คือศีล5ข้อเท่านั้นเพราะศีล5ข้อนี้มันเป็นคุณธรรมที่เป็นแนวทางที่ให้เราสร้างความรักในเมื่อเรามีศีล5บริสุทธิ์บริบูรณ์เราก็มีแต่ความรักความรักเมื่อมันละเอียดอ่อนลงไปมันก็กลายเป็นความเมตตาปราณีหนักใจไหมว่าการที่เราจะมารักษาศีล5นี่หนักใจหรือเปล่าถ้าเราพิจารณาดูให้ดีแล้วไม่มีสิ่งใดที่น่าหนักใจถ้าหากว่าท่านผู้ใดมีความจำเป็นจะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประกอบอาหารเลี้ยงชีวิตตามปกติก็เชิญตามสบายแ
ต่ถ้าอยากจะมีศีล5กับเขาหรืออยากปฏิบัติสมาศีล5เพื่อเป็นมูลฐานสำหรับสร้างความรักความเมตตาก็ให้ตั้งใจให้แน่วแน่ว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์ฉันจะไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกไม่อิจฉาตาร้อนใครมีความจำเป็นจะต้องฆ่าสัตว์ประกอบอาหารเลี้ยงชีวิตเชิญตามสบายแต่ว่ามนุษย์อย่าไปแตะต้องให้เราพยายามสร้างความรักความเมตตาปราณีในมนุษย์ให้มันสมบูรณ์เพียงพอตามธรรมดาการสร้างคุณงามความดีถ้าเราสร้างกันอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนมันจะเพิ่มพลังงานมากขึ้นทุกทีทุกทีเมื่อพลังแห่งความดีมันพร้อมมันจะแผ่คลุมไปถึงสัตว์เดรัจฉานเองแล้วในที่สุดสัตว์เดรัจฉานเราก็จะฆ่าไม่ได้เอากันอย่างนี้ดีกว่าดีกว่าท่านที่จะไปคิดว่าไม่ไหวท่าเดียวทำไมเล่าเราจึงจำเป็นต้องรักษาศีล5ในระดับมนุษย์เพราะศีล5เป็นกฎหมายปกครองบ้านเมืองท่านผู้รู้ทั้งหลายลองพิจารณาดูให้ดีก็แล้วกันในเมื่อเรามีศีล5แล้วมันจะเป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันจริงหรือไม่จริงลองพิจารณาดูทีนี้การฆ่ามันผิดศีล5ข้อไหนผิดข้อปาณาติบาตในเมื่อเราก็เว้นจากการฆ่าการเบียดเบียนข่มเหงรังแกอิจฉาริษยามันก็เป็นคุณธรรมที่ทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขสงบประการแรกศีล5เป็นคุณธรรมประกันความปลอดภัยของสังคมป้องกันไม่ให้มนุษย์เกิดมีการฆ่ากันข้อที่2เป็นคุณธรรมตัดทอนผลเพิ่มของบาปกรรมข้อที่3บั่นทอนกำลังกิเลสโลภโกรธหลงในฝ่ายชั่วให้น้อยลงหรือหมดไปข้อที่4ปรับพื้นฐานความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ข้อที่5เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมข้อที่6เป็นคุณธรรมที่เป็นมูลฐานให้เกิดระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะว่าหัวใจของประชาธิปไตยนั้นอยู่ที่การเคารพสิทธิมนุษยชนผู้ที่มีศีล5ย่อมเคารพหมดทุกสิทธิสิทธิในการดำรงชีพอยู่สิทธิในการครอบครองทรัพย์สมบัติสิทธิในคู่ครองและบุคคลผู้ต้องห้ามและสิทธิอื่นๆครอบจักรวาลไปหมดเพราะฉะนั้นการทำผิดศีล5ข้อใดข้อหนึ่งนั้นอยู่ในข่ายแห่งโทษอาญาทั้งนั้นเช่นอย่างการฆ่ามนุษย์ผิดกฎหมายอาญาฆ่าสัตว์ที่เขาเลี้ยงที่มีเจ้าของผิดกฎหมายอาญาการลักขโมยก็ผิดกฎหมายอาญาล่วงละเมิดประเวณีของกันและกันก็ผิดกฎหมายอาญาโกหกหลอกลวงก็ผิดกฎหมายอาญาต้มเหล้าเถื่อนขายก็ผิดกฎหมายอาญาอีกเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามาพิจารณาดูให้ซึ้งแล้วกฎหมายปกครองบ้านเมืองเรานี่ถ้าเรามายึดศีล5เป็นหลักปฏิบัติดำเนินตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์อันนี้คือประโยชน์ของการรักษาศีล5ที่เราจะพึงได้ในปัจจุบันสีเลนะสุขติงยันติรักษาศีลแล้วไปสู่สุขติทีนี้พอเราได้ยินคำว่ารักษาศีลแล้วไปสู่สุขติจิตใจเรามักจะมุ่งถึงสวรรค์ชั้นฟ้า
ต่เราลืมนึกถึงผลประโยชน์ที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าเราควรจะได้อะไรสีเลนะสุขติยันติสุแปลว่าดีงามง่ายคติแปลว่าทางเดินหรือทางดำเนินยันติแปลว่าไปเพราะฉะนั้นผู้มีศีลจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสุขติยันติเพราะอะไรเพราะผู้มีศีลไปก็ไปดีมาก็มาดีอยู่ก็อยู่ดีไปที่ไหนอยู่ที่ไหนทำประโยชน์ให้เกิดแก่ที่นั่นเวลาอยู่ก็มีผู้ยินดีหนีไปก็มีผู้อะไรคิดถึงอันนี้คือสีเลนะสุขติยันติเรื่องสวรรค์เอาไว้คุยกันทีหลังเอากันในปัจจุบันที่เรามองเห็นได้ชัดๆนี้เราจะมองเห็นคุณเห็นประโยชน์ในการรักษาศีลสีเลนะโกคสัมปทารักษาศีลจะถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติก็เพราะศีลเนื่องจากการทำความเข้าใจในหลักคำสอนไม่กระจ่างเราจึงไปเข้าใจว่าใครรักษาศีลแล้วทรัพย์สมบัติไหลมาเทมาไม่ต้องทำอะไรก็มีทรัพย์สมบัติมีอยู่มีทานไปเข้าใจกันซะอย่างนั้นทีนี้ศีลและโภคสัมปทาตามความหมายถ้ามีศีลแล้วทรัพย์สมบัติใครมีอะไรเอาไปวางไว้ที่ไหนมันก็ไม่เกิดภัยอันตรายโจรผู้ร้ายก็ไม่มีใครลักสุขทรัพย์สมบัติไม่เสียหายมันก็ถึงพร้อมมีเท่าไหร่ก็มีอยู่เท่านั้นนอกจากตัวเองจะนำไปใช้สอยเพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นส่วนโจรขโมยที่จะมาจี้ปล้นฉกลักนั้นไม่มีเพราะเรามีศีลเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยสีเลนะนิพพุติยันติมีศีลแล้วถึงซึ่งความดับสนิทแต่นักศึกษาธรรมะทั้งหลายนี่สีเลนะนิพพุติยันติจะถึงความดับอย่างยิ่งคือพระนิพพานก็เพราะศีลทีนี้เมื่อเราฟังแล้วเพียงแต่ฟังคำว่านิพพานเท่านั้นเราก็ท้อใจซะแล้วหรือบางทีเราอาจจะนึกสนุกนึกในใจว่าเรายังนึกอยากจะสนุกอยู่ในโลกนี้เรายังไม่อยากไปพระนิพพานเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่พอใจที่จะปฏิบัติเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจเสียว่าสีเลนะสุขติยันติความผูกพยาบาทอาฆาตเคียดแค้นจองร้างจองผลาญจองเวรซึ่งกันและกันมันจะสลับหลับมันจะดับสนิทลงไปได้ก็เพราะอำนาจของศีลหมายถึงว่าเราเองไม่ได้ไปก่อกรรมทำเข็นให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ไปทุบไปตีใครไม่ได้ไปด่าใครไม่ได้ไปลักฉกทรัพย์สมบัติของใครไม่จี้ปล้นช่อโกงใครเราก็มีความอบอุ่นใจเพราะเรามีศีลความอบอุ่นใจนั่นแหละคือวิหารธรรมเครื่องอยู่ของใจเมื่อใจมีที่อยู่ที่อาศัยมีความอบอุ่นเพราะคุณธรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดับภัยดับเวรดับการพยาบาทอาฆาตเคียดแค้นสังคมของเราบ้านเมืองของเราก็จะพากันอยู่เย็นเป็นสุขเพราะอำนาจของศีลอันนี้คือการรักษาศีล5เพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นขอให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้โปรดกรุณาพิจารณาให้มันซึ้งๆเกี่ยวกับการเรียนการปฏิบัติธรรมะพุทธบริษัทในเมืองไทยเรานี่บางท่านก็ยังเข้าใจผิดในคำสอนของพระพุทธองค์เช่นบางท่านไปกล่าวว่าธรรมะบางข้อในทางพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ก็ไม่ควรนำมาสอนชาวบ้านเพราะจะทำให้ชาวบ้านทั้งหลายที่เกียจกอมืองอเท้าเช่นคำว่าสันโดษมักน้อยเป็นต้นอันนี้เราก็ตีความหมายคำว่าสันโดษมักน้อยผิดไปแต่ส่วนใหญ่เรามักจะพูดเตลิดไปถึงว่า
พอพูดถึงสันโดษแล้วเราก็จะตะเลิดไปถึงคำว่ามักน้อยแต่ความจริงสันโดษกับมักน้อยมันคนละอันมันไม่ใช่อันเดียวกันสันโดษแปลว่าความพอนี่เราจะต้องทำความเข้าใจกันอีกพอในสิ่งที่เรามีอยู่หมายถึงสิ่งที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราท่านหมายถึงพออย่างนี้ทีนี้สิ่งที่เรามีอยู่ทรัพย์สมบัติวิชาความรู้ความสามารถสมรรถภาพในการทำงานท่านจึงมีการจำแนกเรื่องของสันโดษเอาไว้ว่ายะถาภะสันโดษพอใจตามกำลังของตนเองยะถาสทาระสันโดษพอใจในสามีภรรยาของตนเองที่นี่ยะถาภะสันโดษนี่ก็ควรจะทำความเข้าใจภะแปลว่ากำลังกำลังแห่งความรู้กำลังแห่งความสามารถความสามารถของเรามีเพียงใดแค่ไหนเราจะแสดงออกมาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์มากน้อยเพียงใดแต่การแสวงหาของเรานั่นไม่ผิดศีลธรรมและกฎหมายมันไม่ได้ผิดสันโดษเราจะนั่นจึงขอย้อนกลับไปกล่าวถึงข้อที่ว่าศีล5เป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมเราไปฟังเทศพระองค์ไหนหรือนิมนต์ท่านผู้ใดมาปาฐกถาธรรมในสมาคมนี้บางทีเราอาจจะได้ยินว่าพระท่านสอนให้เราละความโลภความโกรธความหลงโลภโกรธหลงนี่มันเป็นกิเลสที่ดุร้ายเป็นข้อมูลเป็นมูลเหตุให้เกิดกิเลสต่างๆเพราะฉะนั้นญาติโยมจงละมันเสียอย่าเอามันไว้ในเมื่อเราฟังแล้วเราก็อยากละอยากจะละเพราะโลภโกรธหลงถ้ามันแสดงฤทธิ์ของมันรุนแรงขึ้นมาเราจะเป็นทุกข์ใจเมื่อพระท่านบอกให้เราละเราก็อยากจะละแต่มันเป็นภาระจำยอมเราละมันไม่ได้ในเมื่อเราละมันไม่ได้เราทำอย่างนี้ดีไหมกิเลสโลภโกรธหลงนี่มันเปรียบเหมือนไฟไฟมีคุณมหันต์มีโทษก็อนันต์ทีนี้ถ้าหากว่าใครสติปัญญาอ่อนใช้ไฟไม่เป็นเกิดอุบัติเหตุเผาบ้านเผาเรือนแต่ถ้าหากว่าท่านผู้ใดมีสติปัญญาสามารถที่จะใช้ไฟให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลเช่นอย่างบางคนเขาสามารถใช้กำลังไฟสร้างจรวดไปลงดวงดาวดวงเดือนได้อันนั้นคือประโยชน์ของไฟแต่ถ้าว่าใช้ผิดเพียงนิดเดียวมันจะเกิดอุบัติเหตุอย่างน้อยก็ทำให้ตัวเองต้องเสียชีวิตเช่นอย่างไฟฟ้าเป็นต้นสำหรับกิเลสก็ในภายในทำนองเดียวกันกิเลสโลภโกรธหลงมีโทษก็อนันต์มีคุณก็มหันต์แต่ถ้าหากว่าท่านผู้ใดปล่อยให้กิเลสโลภโกรธหลงมันพาไปทำบาปทำความชั่วมันก็เกิดความเสียหายนอกจากจะเป็นความเสียหายส่วนตัวแล้วยังต้องทำให้สังคมต้องพินาศเสียหายไปด้วยตลอดทั้งประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้คือโทษที่ใช้กิเลสไม่ถูกทางเพราะฉะนั้นเพราะเหตุที่กิเลสนี่มันยังมีประโยชน์สำหรับประชาชนพระพุทธเจ้าจึงตีเส้นตายเอาไว้ว่าใครจะใช้กิเลสให้มันเกิดประโยชน์อย่ากระโดดข้ามเส้นขนานนี้เส้นขนานนี้ก็คือศีล5ข้อนั่นเองกิเลสโลภโกรธหลงมีอยู่ในใจเราเอาให้มันกระตุ้นเตือนใจให้เกิดความทะเยอทะยานในความอยากได้ได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสิ่งที่มวลมนุษย์ทั้งหลายพากันต้องการอยู่นี่มันมีอยู่เพียง5อย่างเท่านั้นแหละท่านผู้ฟัง1ลาภได้แก่ผลประโยช
สองยศได้แก่ตำแหน่งหน้าที่การงานยศถาบรรดาศักดิ์สามสรรเสริญชื่อเสียงที่ดีงามสี่ความสุขห้าอำนาจห้าอย่างนี้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในการแสวงหาแต่ว่าการแสวงหาก็ควรจะมีขอบเขตขอบเขตที่แน่นอนที่สุดก็คือศีลห้าข้อใครมีกิเลสมากน้อยเพียงใดถ้าเราแสวงหาผลประโยชน์ดังกล่าวถ้าหากไม่ละเมิดล่วงเกินศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ตำหนิว่าเราเป็นผู้ประพฤติไม่ดีกลับจะยกย่องสรรเสริญซะอีกว่าเป็นคนฉลาดใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยความเป็นธรรมได้เรามีหลักฐานที่จะยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านผู้ใดต้องการผลประโยชน์ในปัจจุบันท่านให้ยึดหลักธรรมสี่ข้อเป็นหลักปฏิบัติ 1. อุทานสัมปทาจงหมั่นขยันในการแสวงหาผลประโยชน์คือทรัพย์สมบัติข้อที่สองอารักขาสัมปทาจงรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติไม่ให้สูญเสียโดยไม่มีเหตุผลข้อที่สามกัลยาณมิตรตาเมื่อมีทรัพย์สมบัติพร้อมมียศถาบรรดาศักดิ์พร้อมมีอำนาจสนับสนุนพระองค์สอนให้สร้างความดีกับเพื่อนบ้านให้เพื่อนบ้านเขารักเคารพนับถือบูชาจะได้เป็นกำลังรักษาชีวิตและทรัพย์สมบัติไม่ให้เสื่อมสูญอันตรธานข้อที่ห้าสัมมชีวิตาเลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดชนบริวารให้มีความสุขสบายตามสมควรแก่ฐานะอันนี้หลักท่านสอนไว้อย่างนี้จึงเป็นหลักฐานยืนยันให้เราทำความเข้าใจว่าพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราละกิเลสถ่ายเดียวแต่ว่าสอนให้ละนั่นน่ะละแต่เมื่อเราละไม่ได้เราต้องหาเอาประโยชน์จากอำนาจของกิเลสโดยความเป็นธรรมเราจะนั่นขอท่านผู้ฟังทั้งหลายพึงทำความเข้าใจคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ดีถ้าบางทีเราเข้าใจไม่แจ่มแจ้งเราอาจจะสงสัยว่าทำไมพระพุทธองค์สอนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเพื่อจะสร้างความสุขความสบายให้แก่ตนเองครอบครัวและสังคมตลอดทั้งประเทศชาติถ้าจะเอาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติมันก็คือศีลห้านั่นแหละเป็นหลักที่ตายตัวได้แน่นอนที่สุดในปัจจุบันนี้บ้านเมืองเรากำลังร่ำร้องหาประชาธิปไตยวันนี้มีนิสิตนักศึกษามาฟังกันจำนวนมากใครที่จะพูดถึงแนวทางประชาธิปไตยของพระประชาธิปไตยของพระนี่บางทีมันอาจจะไม่ตรงกับประชาธิปไตยของฆราวาสประชาธิปไตยของฆราวาสหมายถึงการรวมกลุ่มรวมกลุ่มกันเช่นอย่างเราไม่ชอบเจ้านายผู้ปกครองบ้านเมืองท่านใดหรือไม่ชอบหัวหน้าแผนกการใดผู้ใต้บังคับบัญชาก็มารวมหัวกันเดินขบวนขับไล่แต่ว่าท่านทั้งหลายนั่นเข้าใจว่านั่นคือประชาธิปไตยแต่ว่าความเข้าใจของประชาธิปไตยแบบพระนั่นคือการเผด็จการหมู่เมื่อไม่ชอบที่หน้าใครก็รวมหัวกันขับไล่คนงามความดีเขาสร้างกันมาล้นโลกไม่มีความหมายอันนี้พระเห็นว่ายังไม่เข้าแบบประชาธิปไตยของพระนี่สำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายควรจะได้ทำความเข้าใจอย่างนี้ปัจจุบันนี้พวกคุณพ่อคุณแม่ส่งเรามาเรียนตั้งใจเรียนให้มันจบ
พอเรียนจบในระดับที่เราต้องการจบปริญญาตรีโทเอกในมาจบแล้วรีบไปหางานทำในเมื่อทำงานได้มีรายได้ก่อนอื่นให้ถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนไปจำนองจำนำเอาเงินมาส่งพวกเราเรียนถ้าใครไม่มีก็แล้วไปแต่ว่าถ้าของใครมีรีบเก็บหอมรอมรีบไถ่ถอนทรัพย์สมบัติคืนให้คุณพ่อคุณแม่ให้หมดอันนี้คือจุดเริ่มประชาธิปไตยจุดแรกของพระทีนี้เมื่อหมดธุระอันนี้แล้วรีบเก็บหอมรอมรีบเพราะอนาคตเราจะต้องมีครอบครัวในเมื่อเรามีครอบครัวแต่งงานแต่งการถ้าเราสามารถมีที่ดินเป็นของของตนมีบ้านเป็นของของตนมีรถยนต์นั่งไปทำงานมีรายได้พอที่จะเลี้ยงตนและครอบครัวมีเหลือเก็บตั้งเราเก็บสะสมทรัพย์สมบัติเอาไว้สร้างฐานะของตนเองให้มีความมั่นคงมีบ้านมีช่องมีเงินมีทองมีคนรับใช้รับสอยในเมื่อเราสร้างฐานะของเราให้มีความสมบูรณ์เต็มที่เราช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยใครเราก็เป็นใหญ่ไปเป็นใหญ่ใครเป็นใหญ่เราเองละสิเรามีฐานะดีเราก็เป็นใหญ่เป็นอธิปไตยแก่ตัวเองทีนี้ในเมื่อเราหลายๆครอบครัวที่มีหลักมีฐานมั่นคงดีรวมกันเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดล้วนแต่ผู้มีฐานะดีๆกันทั้งนั้นช่วยตัวเองได้รัฐบาลหายห่วงไม่ต้องนำของไปแจกบ้านเมืองเราก็เต็มไปด้วยบุคคลผู้เป็นใหญ่เป็นอิสระหลายๆครอบครัวที่มีหลักฐานมั่นคงรวมกันเข้าเป็นหมู่เป็นพวกก็เป็นประชาถ้าเป็นหมู่บ้านก็เป็นหมู่บ้านประชาธิปไตยเป็นตำบลก็ตำบลประชาธิปไตยเป็นอำเภอก็อำเภอประชาธิปไตยเป็นจังหวัดก็จังหวัดประชาธิปไตยเป็นประเทศก็เป็นประเทศประชาธิปไตยเพราะมีแต่คนเป็นใหญ่เป็นใหญ่เป็นอิสระช่วยตัวเองได้ไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องไปเป็นเจ้าเป็นนายใครอันนี้คือหลักประชาธิปไตยการสร้างประชาธิปไตยของพระมันเป็นอย่างนี้ผิดถูกอย่างไรขอฝากนักนิสิตนักศึกษาทั้งหลายและท่านผู้รู้ทั้งหลายเอาไปพิจารณาที่ได้กล่าวมาในตอนต้นนั้นเป็นประโยชน์ของการรักษาศีล5แล้วเป็นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ยึดเป็นแนวทางสำหรับสร้างความรักความเมตตาปราณีเมื่อเรารักษาศีล5แม้ในระดับของมนุษย์นี่ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเราพยายามนึกเสมอว่าไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นเรานึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์ของเรานี่จงมีสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดอันนี้คือการปฏิบัติศีล5เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวันไม่ต้องไปกล่าวถึงสวรรค์นิพพานอะไรไว้ก่อนอันนั้นเอาไว้คุยกันทีหลังเรามาช่วยกันปรับพื้นฐานระดับนี้ให้มันสมบูรณ์ดีอันนี้มันเป็นพื้นฐานที่รองรับคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปมีศีล5แล้วเราก็เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์นี่เราภูมิใจว่าเราเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์แต่บางทีเราก็ลืมนึกถึงตัวเองในบางครั้งบางขณะเราจะขอถือโอกาสพูดถึงหลักการพิจารณาตนว่าเราเป็นมนุษย์สมบูรณ์หรือเปล่าเรามีหลักที่จะพึงให้ท่านพิจารณาอยู่4ข้อข้อหนึ่งในขณะใดที่จิตใจของเราเกิดโหดเหี้ยมหรือโกรธจัดอยากจะคิดทำอะไรตามอำเภอใจนึกจะฆ่าฆ่านึกจะแย่งชิงแย่งชิง
แล้วไม่ได้คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอื่นในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่จิตใจของเราลดระดับต่ำลงไปถ้าศีล5ขาดข้อ1มันลดระดับต่ำลงไปกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นอย่างอื่นในขณะใดจิตใจของเรามีความเมตตาปราณีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเขาอกเราในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์จิตใจของเราก็เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ในขณะใดจิตใจของเรามีเหตุความละอายบาปโอตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปไม่กล้าทำบาปทั้งในที่ลับและในที่แจ้งขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเราเป็นเทวดาถ้าขณะใดเราบำเพ็ญสมาธิภาวนาธรรมจิตให้สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นจิตพุทธะในขณะนั้นกายของเราเป็นมนุษย์แต่ใจของเราเป็นพระพรหมพระพรหมแปลว่าผู้มีจิตใจสว่างไสวอันนี้คือหลักที่เราจะใช้เป็นหลักพิจารณาตนเองว่าเราเป็นอะไรในขณะปัจจุบันนี้แล้วเราก็รู้แล้วเราก็พยายามปรับระดับจิตใจของเราเนี่ยให้มันอยู่ในระดับที่เป็นมนุษย์เป็นอย่างต่ำสูงขึ้นไปก็เป็นเทวดาเป็นพระพรหมเมื่อเป็นเช่นนั้นสังคมของเราก็จะมีแต่ความสุขความสบายการปฏิบัติธรรมจะเอาดีกับพระพุทธเจ้าสำคัญอยู่ที่ศีลเป็นเรื่องสำคัญเรื่องสมาธิภาวนานี่ใครจะทำได้ดีพิเศษไปถึงไหนแต่ว่าศีลไม่บริสุทธิ์ก็ไม่สามารถที่จะประกันความปลอดภัยของชีวิตได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบัณฑิตท่านจึงว่าตัดสมาธิที่ลังบิโตทะเยเพราะฉะนั้นสาธุชนพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์เอาทีนี้ในอันดับต่อไปนี้จะได้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติสมาธิภาวนาบ้างละการปฏิบัติสมาธิภาวนาในขณะนี้ท่านก็ได้ปฏิบัติสมาธิอยู่แล้วในขณะที่เราตั้งใจกำหนดฟังพระท่านเทศฟังพระท่านบรรยายเรามีสติจดจ่อรู้อยู่ที่จิตของเราใจของเราหรือจดจ่อต่อการฟังเราก็ได้ปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอดเวลาที่พระได้บรรยายธรรมมาเราจะเริ่มการทำสมาธิก็คือการทำจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกอะไรก็ได้หลักการปฏิบัติสมาธิซึ่งเรียกว่าแบบสากลคำว่าปฏิบัติสมาธิแบบสากลนี่เราไม่ต้องไปนั่งสมาธิไม่ต้องไปเดินจงกรมไม่ต้องไปยกครูกรรมฐานเอากันอย่างนี้ยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดเป็นเรื่องชีวิตประจำวันแล้วเป็นสิ่งที่เป็นอารมณ์จิตเป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติผู้สมัครใจจะปฏิบัติสมาธิจงกำหนดจิตให้มีสติรู้พร้อมอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจนอกจากเวลายืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดในเมื่อเรานอนลงไปถ้าจิตของเราคิดอะไรปล่อยให้มันคิดไปแต่ต้องมีสติกำหนดตามรู้ไปจนกว่าจะนอนหลับปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันแล้วในที่สุดท่านจะได้สมาธิในขณะนอนหลับพอนอนหลับลงไปจิตมันจะนิ่งสว่างปัญหาอันใดที่ยังคล้องใจอยู่ในเมื่อกลางวันที่เราแก้ไม่ตกจะวิ่งเข้าไปเป็นอารมณ์จิตจะทำหน้าที่แก้ไขปัญหานั้นๆซึ่งมีลักษณะเหมือนกับนอนหลับแล้วฝันไปแต่ว่าแก้ปัญหาตกอันนี้คือเรื่องของสมาธิทั้งนั้นเป็นการปฏิบัติสมาธิแบบสากลโดยไม่มีพิธีรีตองอันใด
เพื่อให้ประยุกต์กับสิ่งที่ท่านปฏิบัติมาแล้วท่านผู้ที่เรียนจบปริญญาสูงๆมาแล้วหรือในสิทธินักศึกษาซึ่งกำลังเรียนอยู่ในปัจจุบันก็ได้ผ่านการปฏิบัติสมาธิมาแล้วทั้งนั้นในขณะท่านที่ท่านวิจัยงานของท่านในขณะที่ท่านเรียนท่านมีวิจัยวิชาความรู้มีวิจัยงานนอกจากจะใช้ความคิดและเหตุผลตามหลักวิชาที่ท่านเรียนรู้มาท่านยังต้องใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยด้วยในขณะที่ท่านคิดวกไปเวียนมาวกไปเวียนมาพอเผลอๆจิตมันว่างลงนิดหนึ่งสิ่งที่ท่านต้องการรู้มันผุดขึ้นมาเป็นความรู้อันนั่นคือสมาธิปัญญาหรือปัญญาในสมาธิผู้ที่ปฏิบัติสมาธิเก่งที่สุดในโลกปัจจุบันที่เรารู้ๆกันนี่คือใครนักวิทยาศาสตร์คนที่ค้นคิดสร้างจรวดไปลงดวงจันทร์คนนั้นก็ยังไม่เก่งแต่คนที่เก่งที่สุดคือคนที่คำนวณระยะเวลากับความเร็วของจรวดตัวเล็กที่ไปลงดวงจันทร์แล้วก็โดดกลับมาเกาะยานแม่ลงสู่มนุษย์โลกนายคนนี้เก่งที่สุดถ้าหากว่านายคนนี้คำนวณผิดเพียงเสี้ยววินาทีจรวดตัวเล็กจะเกาะยานแม่ไม่ถูกจะไม่มีโอกาสลงมาสู่มนุษย์โลกจะลอยแคลงฟางอยู่บนอวกาศนี่สองคนนี้นะเป็นคนที่ปฏิบัติสมาธิเก่งที่สุดทีนี้ในบ้านเมืองเรานี่เราจะมาถกเถียงกันอยู่เพียงแต่หลักวิธีการเท่านั้นมันไปไหนไม่รอดฝรั่งเข้าไปถึงดวงจันทร์ดวงดาวกันแล้วเรายังมาเถียงกันอยู่เฉพาะยกหนอพองหนอพุทโธสัมมาอรหังนิสิตนักศึกษาซึ่งกำลังเรียนอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าท่านอยากจะเรียนหนังสือเก่งเวลาท่านเข้าห้องเรียนเวลาอาจารย์มาสอนพออาจารย์มายืนหน้าห้องให้ท่านมองจ้องที่ตัวอาจารย์ส่งใจไปรวมไว้ที่ตัวอาจารย์อย่าให้สายตาและใจไปอื่นปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันที่มีอาจารย์มาสอนถ้าท่านปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกวันทุกวันทุกชั่วโมงที่มีอาจารย์มาสอนรับรองว่าท่านจะได้สมาธิในห้องเรียนสมาธิที่ท่านปฏิบัติในห้องเรียนเนี่ยจะสามารถรู้จนกระทั่งข้อสอบล่วงหน้าใครที่จะขอนำตัวอย่างนักศึกษาที่ทำสำเร็จมาแล้วคนหนึ่งเคยแนะนำให้เขาปฏิบัติเขาก็ไปปฏิบัติตามตั้งแต่เขาเริ่มเรียนระดับปริญญาตรีตอนแรกเขาเรียนไม่ค่อยเก่งภายหลังพอไปปฏิบัติสมาธิดังที่กล่าวเขาเก่งขึ้นทำให้เขาเรียนดีขึ้นในตอนแรกๆสายตาและจิตไปจ้องมองอยู่ที่ตัวอาจารย์พอภายหลังพอมีพลังทางสมาธิทางสติดีขึ้นความรู้สึกทางใจมันย้อนมาเตรียมพร้อมอยู่ที่ตัวเองแต่สายตายังจ้องมาตอนนี้อาจารย์อธิบายอะไรให้ฟังพออาจารย์พูดจบปั๊บหยุดหายใจเขาสามารถที่จะรู้ล่วงหน้าว่าต่อไปอาจารย์จะพูดอะไรเวลาไปสอบพออ่านคำถามจบใจมันวูบไปนิดหนึ่งคำตอบก็ผุดขึ้นมาเขียนเอาเขียนเอาไม่ต้องใช้ความคิดเวลาก่อนหน้าจะสอบใจมันบอกแล้วว่าข้อสอบจะออกที่ตรงนั้นตรงนั้นที่หนังสือเล่มนั้นหน้านั้นแล้วพอไปสอบจริงๆมันก็ออกมาจริงๆนักศึกษาคนนี้เมื่อเขาเรียนจบปริญญาโทไปสมัครสอบแข่งขันจะไปเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ข้อสอบผ่านข้อเขียนผ่านไปยังเหลือสัมภาษณ์พอถึงวันที่จะสัมภาษณ์เขานั่งอยู่ที่บ้านเขาพอคิดขึ้นมาว่าวันนี้จะถูกสัมภาษณ์เรื่องอะไรคำถามมันก็โผล่ขึ้นมาคำตอบก็ผุดขึ้นมารับรู้ล่วงหน้าหมดทุกข้อพอไปถึงสนามสอบกรรมการพอกรรมการถามปั๊บตอบปุ๊บถามปั๊บตอบปุ๊บพอจบคำถามตอบได้ทันทีกรรมการท่านถามว่าทำไมหนูถึงได้เก่งนักหนูฝึกสมาธิไปฝึกสมาธิที่ไหนสำนักใด
ตาหนูสอนให้ฝึกในห้องเรียนแล้วผลมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้อันนี้เป็นตัวอย่างของบุคคลผู้ที่ปฏิบัติได้ผลมาแล้วเพราะฉะนั้นจึงขอย้ำอีกทีหนึ่งว่านิสิตนักศึกษาที่ต้องการเรียนเก่งเมื่อเวลาอาจารย์มาสอนท่านมาเดินหน้าห้องให้มองจ้องที่ตัวอาจารย์ส่งใจไปรวมไว้ที่ตัวอาจารย์จะให้สายตาและใจไปอื่นให้จ้องมองอยู่อย่างนั้นมีอะไรจดรีบจดจดแล้วรีบมองปฏิบัติต่อเนื่องกันทุกชั่วโมงที่มีอาจารย์มาบรรยายหรือมาสอนแล้วในที่สุดเราจะได้สมาธิสนับสนุนการเรียนการศึกษาของเราดีขึ้นทีนี้เมื่อเราเรียนจบเรายังจะได้ใช้พลังสมาธิอันนี้ไปเพื่อประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีทีนี้การปฏิบัติสมาธิอันใดถ้ามันไปรู้สึกว่ามันไปขวางกับเรื่องชีวิตประจำวันเนี่ยมันไม่ถูกพอปฏิบัติสมาธิได้แล้วเป็นแล้วเนี่ยจะต้องมีความรักเคารพบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นอย่างยิ่งเมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราบอกว่าอย่านะลูกหยุดทันทีเขาจะไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนอันนี้ได้ตัวอย่างจากบุคคลผู้ที่เขาปฏิบัติสำเร็จมาแล้วการปฏิบัติสมาธิไม่ได้มุ่งอยู่ที่ว่าเราจะต้องสร้างอิทธิฤทธิ์ให้เกิดความรู้อะไรต่างๆซึ่งตามนุษย์ธรรมดาไม่รู้ไม่เห็นโจทย์มุ่งหมายก็เพื่อจะสร้างพลังจิตของเราให้มีพลังสมาธิคือความมั่นคงพลังของสติสัมปชัญญะจนกระทั่งเกิดปัญญา